บ้านสุรฝันสวัสดีค่ะเมื่อคืนฝนตกชุ่มฉ่ำสดชื่นมากเลยค่ะอันที่จริงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือฝนตกแทบทุกวันแต่เมื่อคืนนี่ปลาส้มมาที่บ้านสวนนอนฟินเลยค่ะวันนี้อยากจะพามาดูกล้วยเนาะกล้วยต้นนี้หรือกล้วยกอนี้ปลาส้มถ่ายไปหลายครั้งแล้วครั้งก่อนๆ นู้นเขาออกลูกมาแบบเครือใหญ่ลุงขวัญก็ตัดไปชิมอร่อยหวานหอมค่ะเป็นกล้วยหอมค่ะที่อยากจะพามาดูนี่คือมาดูว่านี่ขุดไปคือปลาส้มตั้งใจจะย้ายค่ะไม่ให้เขาอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าตรงนี้เขาอยู่ติดบ้านมันเวลาเขาขึ้นสูงใหญ่มันรกครึ้มปลาส้มก็เลยให้คนมาช่วยขุดย้ายไปปลูกประมาณ12หน่อนะคะครั้งนั้นก็คิดว่าคงหมดแล้วแหละปรากฏว่าหายไม่ใช่หายผ่านไป1สิงหาถึงวันนี้ก็เดือนครึ่งเดือนกับ10วันแตกหน่อออกมาอีกแล้วค่ะประมาณ1 2 3 4 5 67หน่อ8หน่อโอ้แตกหน่อดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นกล้วยหอมที่อร่อยทีนี้ปลาส้มจะพาไปดูว่าที่ปลูกไว้เป็นยังไงนะคะนี่เลยค่ะต้นกล้วยที่เราปลูกกันไปเมื่อ1เดือนที่ผ่านมา1เดือน10วันหลังเข้าพรรษาได้2สัปดาห์เนาะอันที่จริงความรู้ดั้งเดิมก็คือเขาบอกกันว่าถ้าปลูกกล้วยในพรรษามันจะไม่โตมันจะเน่าค่ะปลาส้มก็กังวลอยู่เหมือนกันแต่ก็สะดวกแบบนี้คือในช่วงนี้ฝนมันดีเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมากปลาส้มก็เลยตัดสินใจปลูกแต่ก็หาวิธีว่าทำยังไงจะไม่ให้เขาเน่าปลาส้มก็เลยปลูกแบบปลูกบนคูค่ะเพราะว่าปลาส้มยกให้เขายกร่องปลูกเหมือนปลูกมันนะคะแต่ปลาส้มไม่ได้ปลูกมันปลาส้มตั้งใจปลูกต้นไม้หลายๆอย่างปลูกพริกปลูกมะระกอปลูกกล้วยเนี่ยค่ะก็จะทำแบบนี้พอดีเมื่อคืนฝนตกน้ำก็จะขังหน่อยเดี๋ยวปลาส้มก็จะเอาไม้เขี่ยดินตรงนี้ปล่อยน้ำออกมาเนาะเนี่ยค่ะก็คือทำร่องให้น้ำเขาไหลออกมาได้แค่นี้เองน้ำก็จะไม่ขังแล้วข้างล่างนี้ก็คือเป็นร่องน้ำเขาก็จะไหลลงมาข้างล่างความชื้นอยู่ในดินค่ะแต่ที่เห็นน้ำหยดๆนี่คือลุงขวัญปล่อยน้ำนะคะลุงขวัญบอกว่าปล่อยน้ำให้น้ำมันไล่ดินไม่ให้เกาะหัวน้ำเนี่ยค่ะคือเดี๋ยวมันตันพามาดูว่าปลูกต้นกล้วยในพรรษามันก็รอดได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหลายๆต้นที่ปลูกไว้เนาะนู่นค่ะปลาส้มปลูกเป็นแถวเป็นแนวไปยกร่องแล้วปลูกข้างบนนะเดี๋ยวไปดูกันนี่อีกต้นหนึ่งค่ะกล้วยที่ปลูกไปวันนั้นปลูกไปทั้งหมดน่าจะประมาณเกือบ20ต้นค่ะเพราะว่าขุดของตัวเองมาก็12แล้วก็ซื้อเขามาเป็นกล้วยพันธุ์ที่ลุงขวัญชอบกินก็เลยซื้อเข้ามาอีก5หน่อมาปลูกก็ดีทุกต้นนะคะเท่าที่ดูคือแตกงามทุกต้นไม่มีต้นไหนตายเดี๋ยวพาไปดูต้นนี้เหมือนจะตายค่ะต้นนี้เหมือนจะตายแต่ดูสิคะก็แตกออกมานี่ค่ะพามาดูหน่อเดิมหน่อดั้งเดิมที่เอามาปลูกคือหน่อนี้ตายเห็นไหมคะตายเน่าเลยนะแต่เขาก็แตกออกมาใหม่ค่ะด้วยความที่แม่เขาต้นแม่เขาแตกหน่อเก่งดูสิหน
น่อนี้แตกออกมาแบบ1ต้น2ต้น3ต้น4หน่อเลยค่ะก่อนนี้จากหน่อเดียวที่เน่าไปแล้วจากหัวเดียวที่เน่าไปแล้วแตกออกมาเป็น4เลยกล้วยพวกนี้เราปลูกไปเมื่อวันที่1สิงหาคม2565เนาะผ่านไปเดือน10วันแตกหน่องามดีค่ะเดี๋ยวไปดูอีกสักต้นต้นนี้จะเป็นการเอาหน่อที่โตหน่อยมาปลูกค่ะเขาก็ไม่ตายเขาก็แตกยอดออกมาโตต่อได้ค่ะคือปลาส้มเอามาแล้วก็ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็แทงยอดใหม่กำลังงามเลยค่ะผ่านไป1เดือน10วันต้นนี้ก็เอาหน่อใหญ่มาปลูกนะคะปลูกแล้วก็ตัดนี่ค่ะเอาหน่อมาปลูกตอนปลาส้มปลูกตอนปลูกเสร็จแล้วก็ตัดตรงนี้เอ๊ะต้นนี้ได้ตัดหรือเปล่าตัดสีนี่ไงรอยตัดนี่ค่ะตัดแล้วเขาก็แตกขึ้นมาใหม่แตกยอดขึ้นมาใหม่งามเชียวแหละใช้ได้เห็นไหมคะความงามของต้นกล้วยที่ปลูกในฤดูฝนนะคะเขาก็งามดีค่ะไม่เน่าค่ะทั้งที่บางครั้งก็มีน้ำขังอยู่นะนี่ค่ะก็จะมีน้ำขังอยู่บ้างแต่ด้วยความที่เราเคยได้ยินมาว่าปลูกในช่วงฝนแล้วเขาจะเน่าเนาะเราก็พยายามหาวิธีปลูกในที่สูงถ้าเกิดน้ำเยอะเขาก็จะได้ระบายลงข้างล่างก็คือว่าผ่านค่ะปลูกกล้วยในหน้าฝนให้รอดได้อย่างไรอันนี้ป้าส้มก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ได้ทดลองนะคะ